ทโรเฮซามูเร่ถึงไทยเข้ากักตัว14วันแฟนมังกรโล่เงินเฮหลังดาวเตะตัวเก่งทีมชาติมาเลเซียเดินทางถึงไทยเรียบร้อยพร้อมเข้ากักตัว14วันซีนาฮาเรียนสื่อประเทศมาเลเซียรายงานว่าโมฮามาดูซูมาเร่ปีกซ้ายเชื้อสายแกมเบียเดินทางถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนเข้ากักตัว14วันเพื่อเตรียมช่วยโปลิสเทโร FC สู้ศึกโตโยต้าไทยลีก 2020-2021 แข้งวัย26ปีถูกมังกรโล่เงินคว้าตัวมาร่วมทัพตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาแต่ติดปัญหาเรื่องการเดินทางเข้าประเทศในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ขณะเดียวกันได้ถูกปาหัง FC อดีตต้นสังกัดในศึกมาเลเซียซุปเปอร์ลีกฟ้องร้องหลังย้ายมาค้าแข้งในไทยทั้งที่ยังมีสัญญาอยู่กับทีมอย่างไรก็ตามทางมังกรโล่เงินยืนยันว่าดีลดังกล่าวทำทุกอย่างถูกต้องและนักเตะได้ใบ ICT ใบอนุญาตการทำงานจากฟีฟ่าเรียบร้อยแล้วทั้งนี้โปลิสเทโร FC มีผู้เล่นต่างชาติครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากก่อนหน้านี้เพิ่งได้2แข้งต่างชาติอย่างเกรกฮูล่าแนวรุกชาวฝรั่งเศสและมาร์คบาโบเลลี่กองหน้าชาวไอวอรี่โคสต์ลงประเดิมซ้อมกับทีมไปแล้วในช่วงเย็นวันที่28กันยายนที่ผ่านมาขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายเดือนคุณแอดเหงาที่เสาไฟคุณวรพงษ์นิยมญาติคุณคิวส์เปเปอร์มาเช่